หาดตีซิชเมืองทวายประเทศเมียนมาตีซิชบีชเดเวย์เมียนมาหาดตีซิชอยู่ทางใต้ของเมืองทวายห่างจากเมืองทวายไปประมาณ32กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสัก45นาทีนะครับถนนที่เดินทางไปนี้ก็สะดวกสบายเป็นถนนลาดยางแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตครับเป็นชายหาดที่สวยงามมากอันนี้ครับมีเกาะอยู่2เกาะอยู่ตรงหาดด้วยนะครับนี่ภาพถ่ายทางอากาศก็ก๊อปปี้มาจาก Google นะครับสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของหาดตีซิชก็คือชายทะเลที่สวยงามแล้วก็มีเรือประมงเล็กๆจอดอยู่เรียงรายเต็มหาดเลยครับผมไปที่หาดตีซิชก็วันที่3พฤศจิกายนปีพ.ศ.2562ครับไปเที่ยวด้วยกันเลยครับเรากำลังจะไปชายหาดตีเซตตีที่แปลว่าเล็กเซตหมู่ตีเซตหมู่บ้านก็จะต้องข้ามเขาไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ชายหาดตีเซตนะครับอยู่เมืองทวายเนี่ยว่าน้ำทะเลจะใสไหมหาดมันจะน่าเล่นไหมเดี๋ยวเราจะมีพระเอกไปเล่นน้ำให้ดูนะครับนะสองสามท่านใครจะสมัครเป็นพระเอกไปเล่นบ้างเนี่ยใครจะสมัครเป็นพระเอกไปเล่นน้ำบ้างน้องอันครับเล่นน้ำให้พี่ดูหน่อยนะเอาเมลไข่กันเดี๋ยวส่งผู้แทนไปครับเอาเมลไข่นะส่งผู้แทนไปไม่ก็อเล็กนี่แหละอเล็กเล่นหน่อยอังเมลไข่นะหรือไม่ก็วัดนี่แหละโชว์หุ่นกันหน่อยเรากำลังจะขึ้นเขาไปนะครับต้องข้ามเขาไปแล้วก็ถึงจะถึงชายหาดตีเซตบังเอิญมาเจอเขากำลังทำถนนพอดีนะครับเลยต้องหยุดนิดนึงการทำถนนที่พม่านี่นะครับพอเขาเทคอนกรีตเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเอายางมาตอยมาราดบนคอนกรีตแล้วก็เอาทรายโรยทับอีกรอบนึงด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้คอนกรีตมันทนถนนคอนกรีตมันทนขึ้นนะครับเนี่ยเขาก็เอาทรายนี่นะครับมาโรยยังมาตอยราดก่อนหลังจากที่เทถนนคอนกรีตแล้วก็เอาทรายโรยทับก็ต้องมาจอดรอเขาราดทรายบนถนนกันก่อนแล้วครับก็เสียเวลาไปนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ได้เห็นบรรยากาศอีกแบบนึงการทำถนนที่เมียนมายังใช้แรงงานคนอยู่เยอะเลยนะครับยังมาตอยต้มร้อนๆยิงกระบาทั้งร้อนทั้งเลอะเลยล่ะครับต้มยางมาตอยร้อนๆในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็เนี่ยต้มกันข้างทางแล้วก็ราดกันไปแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวรอให้พวกพี่ไปก่อนเนาะขอความกรุณาเขาบอกว่าขอราดแค่นี้ก่อนได้ไหมขอให้พี่ไปก่อนมึงกระบาต้มยางมาต่อยเนี่ยเราจะเอารถวิ่งไปในเวลาน้ำขึ้นตรงนี้น้ำจะท่วมหมดใช่ไหมท่วมหมดเลยโอ้นี่ไงนี่ไงทะเลเท่าถึงน้ำอ่อนหาจานโอ้ถ้าเราช่วงน้ำขึ้นก็ไปไม่ได้รถข้ามไปไม่ได้เพราะตรงนี้น้ำทะเลท่วมตอนนี้เราดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแล้วใช่ไหมเพราะมันขึ้นกลางคืนลงคืนบอกว่าขึ้นลงกลางคืนต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแล้วจะมาเที่ยวเกาะนี้มาเที่ยวหาดนี้ไม่ใช่ว่ามั่วๆมานะเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นกลับไม่ได้ต้องนอนค้างที่เกาะเวลาน้ำทะเลขึ้นคือมันขึ้นมาถึงนี่เลยสวยครับแปลกดีด้วยเนี่ยเราจะลุยน้ำทะเลไปเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเวลาน้ำทะเลขึ้นมันก็จะทะเลแล้วครับเนี่ยคือทะเลตอนมันแห้งเหมือนหนังเรื่องอะไรนะที่ทะเลแหวกอะโมเสสโมเสสเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลครับนะทะเลก็แหวกให้เราข้ามมาได้เนี่ยทะเลแหวกให้เราข้ามมาได้โอ้นี่เป็นลำธารเลยนะโอ้สวยมากเลยอะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยครับรถเราก็ลุยน้ำทะเลข้ามมาตอนนี้กำลังประกาศแหวกน้ำทะเลอยู่นี่อันตอนนี้กำลังแหวกน้ำทะเลอยู่
พระเจ้าพระเจ้ากำลังแหวกน้ำทะเลให้เราข้ามมาอยู่เนี่ยเราข้ามน้ำทะเลมาก็จะถึงฝั่งแล้วครับแล้วก็แต่ขากลับทะเลยังไม่ขึ้นนะน้ำทะเลยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะถ้าน้ำทะเลขึ้นเราต้องค้างอยู่บนเกาะนี่แหละโฮมสเตย์ที่นี่ที่นี่มีโฮมสเตย์อ๋อนี่คือโฮมสเตย์ใช่ไหมเตียมมีเตียมเตียมเตียมโอ้หน้ามาค้างนะเอาเต็นท์มากางก็ได้ต้นมะม่วงหินน้ำทานนี่ครับหมู่บ้านตีเซตเกาะตีเซตอ๋อมันเป็นเกาะจอนช่วงน้ำขึ้นเวลาน้ำลงมันก็ไม่เป็นเกาะแล้วเป็นแผ่นดินเดียวกันเนี่ยเขาที่ไหว้น้ำเสร็จแล้วมาอาบน้ำที่นี่อืมแก้เป็นแก้ผ้ากันเลยถ่ายไปเห็นมาอาบน้ำที่หมู่บ้านนี่ครับอ๋อมาอาบน้ำที่นี่ได้โอ้เป็นทะเลที่สวยงามมากโอ้สวยมากเลยครับครับผมสวยมากสวยสวยสวยอย่างเงี้ยสวยครับสะอาดไม่ต้องไปถึงเกาะนู้นก็ได้แค่ตรงนี้ก็สวยแล้วมีร้านอาหารมีอะไรไปเกาะตรงนี้ได้เมื่อกี้เรามองจากฝั่งนู้นมานี่โอ้สวยงามจังเลยอ่ะเออโอ้หาดสวยมากเลยอ่ะเป็นหาดชายหาดที่สวยมากเสน่ห์ของหาดนี้ก็คือมีเรือประมงเล็กๆจอดอยู่เต็มเลยครับแล้วก็มีหมู่บ้านชาวประมงและมีหาดที่สะอาดแล้วก็ขาวสะอาดมากทีเดียวเมื่อเดินมาถึงชายหาดตีเซตเนี่ยนะครับก็จะตะลึงกับความงดงามของชายหาดชายหาดเนี่ยกว้างนะครับแล้วก็ยาวทีเดียวนะครับทรายละเอียดน้ำทะเลเนี่ยใสสะอาดมากเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมีองค์ประกอบของหาดก็คือมีเรือประมงเล็กๆจอดอยู่เต็มเลยครับแล้วก็มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ตรงชายหาดนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับหาดตีเซตครับเป็นหาดที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นหาดที่เวลาน้ำขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยตีเซตเนี่ยก็จะเป็นเกาะแล้วเวลาน้ำลงนะตรงนี้ก็สามารถที่จะเอารถข้ามมาได้แล้วก็บริเวณนี้ก็มีชายหาดที่ขาวสะอาดแล้วก็ทรายละเอียดนะครับแล้วก็เสน่ห์ของหาดนี้ก็คือมีเรือประมงเล็กๆจอดอยู่เต็มไปหมดเลยสวยงามมากแล้วบนเนินเขานั่นนะครับก็จะมีวัดอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนเนินเขานั้นนะครับสวยจริงๆครับก็ข้อสำคัญก็คือมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ริมหาดเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้นครับหมู่บ้านชาวประมงเลใสเป็นสีน้ำเงินเลยอ่ะเดินบนชายหาดอันขาวสะอาดแล้วก็ละเอียดมากเลยนะครับทำให้นึกถึงเพลงของโรงทองทองรั่นทมเพลงคลื่นกระทบฝั่งครับต้องฮัมเพลงนี้ตลอดทางเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้จักเพลงนี้นะครับจะฮัมให้ฟังนะครับเสียงคลื่นซัดฝั่งมันคลุ้มคลั่งเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเรือประมงที่เห็นเนี่ยเป็นเรือประมงของชาวบ้านครับเพราะฉะนั้นลำก็จะเท่าๆแล้วก็เหมือนๆกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นเรือประมงที่มันเป็นมีแต่เรือชาวบ้านทั้งนั้นเลยครับไม่มีเรือใหญ่เลยเรียกว่าประมงพื้นบ้านโดยแท้เลยล่ะครับไม่ใช่ประมงที่เป็นอุตสาหกรรมหาดก็ละเอียดมากเลยครับเดินเล่นผมถอดรองเท้าเดินนุ่มเท้ามากเลยครับฮัมเพลงลวงทองทองลั่นทมเสียงคลื่นซัดฝั่งกระซิบว่ารักตลอดการเสียงกระซิบว่ารักตลอดการคลื่นกับฝั่งเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาช้านานแล้วล่ะครับคลื่นกระทบฝั่งมันก็คงรักกันกระซิบกระแซะกระซิบว่ารักตลอดการเลยล่ะครับเสียงกระซิบว่ารักตลอดI'm not done.
สน่ห์ของเมืองทวายมากเลยนะครับคนไทยเยอะเลยยังไม่รู้ว่าที่ทวายมีทะเลสวยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเนินเขานั้นแล้วก็จะให้ดูวิวบนเนินเขาเนี่ยนะครับว่ามันสวยขนาดก่อนจะขึ้นไปบนเนินเขาก็อดไม่ได้ที่จะเหลียวหลังไปมองหาดแล้วก็เดินขึ้นไปบนเนินเขาครับก็จะได้ภาพอีกมุมหนึ่งที่มันสวยงามมากมีภาพเรือภาพหินภาพเกาะอยู่2เกาะอยู่ตรงหน้านั้นนะครับชื่อเกาะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับบนเนินเขานี่ก็มีวัดอยู่ด้วยนะครับเป็นมุมมองที่ทำให้เราได้เห็นได้เห็นชายหาดทั้ง2ด้านเลยนะครับตรงนี้เหมือนแหลมออกมาเลยนะครับแล้วก็เห็นองค์ประกอบของหาดก็คือมีทิวเขามีท้องฟ้ามีเมฆมีเรือมันเป็นภาพที่เหมือนภาพวาดเลยครับลองดูสิครับว่ามันเหมือนภาพวาดอย่างที่ผมพูดไว้ไหมสวยจริงๆครับผมไม่ค่อยเคยเห็นภาพแบบนี้ในประเทศไทยแต่ที่ทวายเนี่ยเรายังเห็นภาพนี้อยู่ทั่วไปทุกๆหาดนะครับในอนาคตภาพแบบนี้ก็จะหายไปครับเพราะเมื่อมีเรือประมงลำใหญ่ๆมาจอดแน่นอนละครับน้ำมันก็จะลอยเป็นฝาชายหาดก็จะสกปรกเหมือนชายหาดที่ประเทศบางประเทศนะครับอากาศบนเนินเขาเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆเลยครับลมพัดไม่แรงมากเราได้เห็นชายหาด2มุมเลยครับอีกมุมด้านหนึ่งแล้วก็อีกมุมของอีกด้านหนึ่งตรงกลางก็มีวัดอยู่ครับมีเรือเล็กๆที่จะมาจอดเนี่ยนะครับแม้มันเป็นภาพที่สวยงามมากเพราะว่ามันแล่นผ่านไปอย่างช้าๆทำให้นึกถึงเรือน้อยลอยเคว้งอยู่กลางน้ำทะเลนะครับโต๊ะต้านคลื่นลมแล้วก็เข้ามาจอดตรงชายฝั่งเหมือนเรือมนุษย์เลยครับและทำให้จินตนาการไปถึงนิยายของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องเรือมนุษย์เช่นเดียวกันครับผมขึ้นมาบนยอดเขานี่ก็อังเมียวไข่นะครับอังเมียวไข่เนี่ยเขาเพิ่งสึกมาจากพระเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นโบสถ์เขาก็เข้าไปสวดมนต์เลยครับส่วนผมนะสวดมนต์ในใจนะครับแล้วก็เดินผ่านไปอีกมุมหนึ่งของบนเนินเขาแห่งนี้ก็จะได้เห็นชายหาดอีกมุมหนึ่งซึ่งมันสวยงามมากเช่นเดียวกันเมื่อมาอีกด้านหนึ่งของเนินเขาก็จะเจอกับชายหาดอีกอ่าวนึงนะครับที่สวยมากเช่นเดียวกันครับนี่คืออีกมุมหนึ่งของอ่าวนะครับแต่ว่าเรือประมงจะจอดน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งเพราะหมู่บ้านประมงตรงนี้จะน้อยกว่าหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็ชายหาดตีซิดเหมือนกันนะครับนึกในใจว่าถ้าเป็นชายหาดบ้านเราข้างบนนี่คงเป็นโรงแรมแน่ๆไม่ใช่วัดนะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศบนยอดเนินเขานี่อยู่นานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมันช่างมีความสุขเย็นสบายทั้งกายและใจสายตาโอ้มันสวยงามจริงๆครับเก็บภาพและบรรยากาศมาฝากสำหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวทวายหรือถ้ามีโอกาสไปทวายอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้แล้วนะครับมองภาพเรือใกล้ๆเหมือนเรือกระดาษที่เราพับตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ลอยในอ่างน้ำเหมือนกันเลยครับเคว้งคว้างล่องลอยเอ๊ะมันน่าจะล่มนะครับเนี่ยนึกถึงภาพถ้าเราลงไปนั่งคงเวียนหัวพิลึกนะครับคงอยู่ได้ไม่นานคงอ้วกแตกอ้วกแตนไปตามๆกันล่ะครับเพราะว่าเรือมันเคว้งมากเลยเกาะ2เกาะนี่ชื่อเกาะซาลาบังคยูนกับเอกบ็อกอ่านมาจากภาษาอังกฤษใน Google ล่ะครับซาบาเลียงคยูนแล้วก็เอกบ็อกครับมีต้นไทรต้นใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ตรงนี้ครับทำให้เราได้เห็นบรรยากาศไปรอบๆสวยงามจะลงแล้วครับวันนี้จะเดินลงจากยอดเขาแล้วครับเรียกว่าเนินเขาก็แล้วกันต้องฮัมเพลงคลื่นกระทบฝั่งลงไปด้วยล่ะครับน้ำเร็วคลื่นมาเรารักกันนะมาชมคลื่นคอยติดตามเกลียวลมหากเหมือนคลื่นคลื่นเสียงคลื่นซัดฟังราสิบสั่งฟังรอยสวาดสาดมันสุกมันสิบกันเสียงกระสิบว่ารักตลอดกาลชอบบทเพลงตรงที่ว่าคลื่นเนี่ยมันจะกระซิบกับฝั่งว่ารักตลอดการก็คือชั่วนิรันดร์คลื่นกับฝั่งจะไม่แยกจากกันนะครับเอาไปว่าหมาก็ลงไปเล่นน้ำด้วยทั้งหมาทั้งคนละครับหาดนี้
มีคนเล่นน้ำอยู่ไม่กี่คนเองครับผมเจอชาวเมียนมาเขามาเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวไปทักถ่ายเขาสักหน่อยนะครับอ๋อก่อนที่จะไปเจอคนเล่นน้ำเนี่ยปรากฏว่ามีเรือประมงเนี่ยนะครับเขาก็ขนของขึ้นมาปรากฏว่าเราก็นึกว่าเขาไปหาปลานะครับไม่ใช่นะครับเขาไปซื้อข้าวของในเมืองมาแล้วเขาก็ช่วยกันแบกนะครับมาดูวิถีชีวิตของเขานะครับเขาแข็งแรงกันมากเลยทีเดียวแล้วเขาก็ไม่เมาเรือกันด้วยนะครับเรานึกในใจถ้าเป็นเราเองเนี่ยคงจะเวียนหัวแล้วก็เมาเรืออ้วกแตกอ้วกแตกล่ะครับปลาได้ยากเลยแน่ๆเราไปจริงเหรอโอ้ปลาป่วยอ่ะใช่อ๋อเครื่องอยู่เครื่องกินขอไม่ได้ไปจับปลาดูสภาพคลื่นและเรือสิครับมันโคลงไปโคลงมาหน้าเวียนหัวมากเลยทีเดียวสำหรับผมมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงจริงๆนะครับออกหาปลาเอาไปขายตลาดแล้วก็ซื้อของเครื่องใช้กลับมาใช้กินที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องขนกันแบบนี้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังสวยงามสะอาดงดงามน้ำทะเลยังใสหาดทรายยังขาวผมเชื่อว่าอีกไม่นานเมื่อความเจริญแผ่เข้ามาถึงภาพแบบนี้ก็จะหายไปคงมีร้านค้าใหญ่หรือมีเรือหรือมีรถตู้เย็นรถเย็นนะครับก็มาเข้ามาขนของแล้วก็มีรถมาขายของที่นี่ครับอยากแบ่งปันความสุขอันนี้จริงๆเลยนะครับสำหรับการเดินเล่นบนชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ผมเปรียบเสมือนเจ้าของหาดเลยครับเพราะว่าไม่มีคนเลยครับไม่มีคนพลุกพล่านมีแต่หาดทรายสายลมท้องฟ้าแต่ว่าไม่มีสองเรานะครับถ้าไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์เพลงจะเปิดเพลงหาดทรายสายลมสองเราของเบิร์ดธงชัยแม็กกินไตให้ฟังเลยทีเดียวเอาเป็นว่าร้องฮัมเบาๆอย่างนี้ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์หรอกครับมาเจอชาวบ้านเขาอาบน้ำกันนะครับเขาใช้ทรายนี่แหละแทนสบู่ครับขัดเนื้อขัดตัวมันเป็นภาพที่น่ารักดีมากเลยทีเดียวครับฮัลโหลมิงกะลาบามิงกะลาบามเอาทรายขัดตัวเลยเอาทรายขัดตัวเลยอย่างนี้เลยนะสะอาดทำความสะอาดร่างกายครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขับรถกลับก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นแล้วครับก็ผ่านทะเลแหวกกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามผมมีอีกหาดหนึ่งนะครับสวยกว่านี้อีกเอาเป็นว่าไว้รอติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อผมลงอีกหาดหนึ่งจะได้ไม่พลาดชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ติชมมาบ้างนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับขอบคุณครับบางคนบอกว่าดูมาตั้งนานแล้วไม่เคยคอมเมนต์เลยเอาเป็นว่าคอมเมนต์มาก็ดีนะครับถ้าติชมกันมาก็ดีนะครับเหมือนร้องเพลงแล้วมีคนปรบมือให้มันก็จะได้กำลังใจที่จะร้องเพลงต่อเพื่อที่จะเดินทางต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ